สวัสดีครับร้านเทพประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับHOV นะครับตัวนี้เป็น Illimited นะครับ2015นะครับรถป้ายแดงมากครับเพิ่งวิ่งมาแค่10กิโลเมตรนะครับก็การติดตั้งตัวทีวีดิจิตอลนะครับตรงรุ่นนะครับใช้ปลั๊กผิดแท้นะครับผมไม่ใช่ปลั๊กฉีดเร็ดรูปนะครับเหมือนปลั๊กจีนนะครับผมตัวนี้เราการเปิดออกเดิมครับก็จะทำการเทสไฟหนักให้ก่อนนะครับตอนนี้ YouTube ครับก็ได้นะครับที่ติดไฟล์คุณภาพนะครับ High Resolution นะครับอาจจะเริ่มจากการฟังไฟล์เวฟนะครับซึ่งไฟล์เวฟนั้นจะมีคุณภาพมากกว่า MP3 ปกตินะครับลดการสูญเสียจากการพิมพ์อัดสู่ไฟล์ดิจิตอลได้คันนี้เราติดเป็นอาซูกะนะครับ530T2 พลัสนะครับเป็น2จูเนอร์นะครับเร็วกว่า1จูเนอร์นะครับข้อสังเกตก็คือจะต้องมีคำว่า Diver City นะครับติดอยู่ที่ตัวกล่องนะถึงจะเป็น2จูเนอร์ตัวนี้คันที่15ของเรานะครับเราจะเทสนะครับวันนี้วันที่13นะครับพฤศจิกายน2558ก็ยังมีอยู่30ช่องเหมือนเดิมนะครับก็จะเทสการปลดล็อกให้ดูนะครับก็เทสสปีดให้ดูนะครับว่าคุณภาพนิ่งแค่ไหนนะครับนี่เราหันหลังให้เสาสัญญาณนะครับวิถีของกบนะครับถ้าคนนอกจังหวัดจะรู้นะฮะถูกต้องครับเรามักจะรู้จักกันเรื่องข้าวเหนียวแต่ข้าวเมาน้อยคนจะรู้จักแบบร้านนี้เด็ดยางยางโด่งดังขนาดไหนไม่ต้องเปิดจากช่อง3นะครับเป็นตัววัดนะฮะช่อง3นี่จะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยนิ่งนะครับใช้ตัวนี้เทสเลยครับข้าวเมาขอจะต้องชมพบกับคุณณวีรัตน์ลักษณะวิเศษลูกค้าหลายท่านไม่รู้นะครับว่าสัญญาณช่องแต่ละช่องเนี่ยปล่อยออกมาสัญญาณแรงไม่เท่ากันนะครับบางช่องเนี่ยอาจจะดูในบางพื้นที่ได้บางช่องอาจจะดูในบางพื้นที่ไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาปล่อยเท่ากันทุกช่องนะครับตอนนี้สัญญาณที่ร้องเตือนอยู่จะเป็นเข็มขัดนะครับเด้งมากครับอีซูจริงๆแล้วก็พัฒนาฝีมือและตั้งใจทำสิ่งทุกอย่างทำจนสุดยอดนี่เป็นอีกเมนูที่ทานนะครับเทียมทานยากมากๆคือหมูข้าวเมาเทสให้ดูนะครับสำหรับปกติ1จูเนอร์ก็จะเริ่มมีอาการหลุดบ้างนะครับพวกบอสวิกก็จะมีการหลุดบ้างนะครับ1จูเนอร์ถึงแม้จะ2สาวก็ตามนะครับยังไงก็ยังสู้2จูเนอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับยังมีจุดอับบ้างครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยเรายังไม่รู้สึกว่ามันมีการสะดุดนะฮะระบบ2จูเนอร์จะดีกว่านะครับทางร้านก็มี2จูเนอร์อยู่หลายยี่ห้อนะครับอันนี้มีเข้ามาใหม่ก็เป็นของ Connection นะครับซึ่งก็กำลังฮอตเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมครับเพราะราคาไม่สูงมากนะครับมีทั้ง2เสาและ4เสานะครับเทียบอยู่นะฮะก็เห็นตึกตรงนั้นนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นจุดบอดครับส่วนใหญ่จะบอดตรงนั้นแหละครับเพราะมันจะบังขึ้นพอดีวิ่งเร็วมากไม่ได้นะครับจริงได้วิ่งสปีดเต็มที่อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับอาซูกะนะครับอย่าผ่านตึกตรงนี้นะไม่มีการตัดนะครับไม่มีอาการตัดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับนี่จะเป็นถนนด้านหลังร้านนะครับถนนรัชดีมาไม่ถูกนะครับถนนเส้นใหม่นะครับสะดวกมากนะครับด้านหลังนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ